าเปิดประเด็นกันต่อค่ะคุณผู้ชมปล่อยโจรป่วนเมืองนะคะแก๊งเด็กแว้นฉวยโอกาสหลังยุติการชุมนุมแวะทำลายป้อมตำรวจแถมปล้นทรัพย์เจ้าหน้าที่ตลอดทางค่ะเรียกได้ว่าการชุมนุมในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่7ยาวมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่การชุมนุมอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ไม่ต่างจากการรวมตัวกันเพื่อหวังออกมาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าทำผิดกฎหมายนะคะซึ่งภาพต่างๆที่ปรากฏออกมานั้นถือได้ว่าเป็นภาพที่ประชาชนคนไทยที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่มีการชุมนุมต่างพากันหวาดกลัวแล้วก็สุดรับไม่ได้เลยล่ะค่ะที่สำคัญนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็เริ่มฉวยโอกาสความวุ่นวายบุกทำลายป้อมตำรวจแถมยังได้เข้าไปขโมยทรัพย์สินต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อเจ๊จุกคลอง3ได้โพสต์คลิปกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจับกลุ่มกันทำลายป้อมตำรวจพร้อมกับขโมยสิ่งของนะคะโดยมีรายละเอียดว่าค่ำคืนนี้กลุ่มผู้ชุมนุม3กลุ่มออกตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทุบทำลายป้อมตำรวจตามจุดต่างๆและขโมยเอาสิ่งของภายในป้อมไปด้วยโดยจับกลุ่มเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ป่วนเมืองท้าทายกฎหมายนี่เป็นความตั้งใจของแกนนำ3กลุ่มที่ต้องการให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นในเมืองไทยเชิญชมและแชร์ออกไปให้ทุกคนได้เห็นภาพความจริงกันค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ